พบกับรายการชวนคิดชวนคุยนะคะครั้งแรกค่ะเราจะมีรายการนี้ทุกวันพุธเวลา 9:00 ถึง 9:30 นะคะสิ่งที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องสัพเพเหระค่ะคุยกันได้ทุกมุมคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะไขกันทุกข้อข้องใจเลยค่ะจะมีน้องๆจากหลากหลายทีมนะคะมาคุยกับพี่สมคิดนะคะสำหรับรายการครั้งแรกเนี่ยเราก็มีการรับคำถามชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุยครับจริงรายการนี้ก็ไม่ต้องคิดมากหรอกสบายสบายเอาเปลี่ยนชื่อรายการเลยดีกว่าเป็นรายการอะไรดีคะชวนคุย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 นะคะคุยเคลียร์ชวนคุยทีนี้คำถามที่มาจากเพื่อนเพื่อนพนักงานนะคะคำถามแรกเป็นคำถามเบาๆก่อนแต่ว่าหลายๆคนคงอยากจะทราบนะคะในเรื่องพวกนี้ค่ะก็คือKBTG ตอนนี้ก็เกือบจะ2ปีแล้วใกล้จะครบ2ปีแล้วนะคะตั้งแต่วันแรกที่เรามองว่าเราจะมาช่วยกันสร้างบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีมีอินโนเวชันแล้วก็ลดข้อจำกัดต่างๆถ้าเรายังคงอยู่ภายใต้สถาบันการเงินนะคะก็คือแยกตัวมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีเลยเนี่ยตอนนี้ใกล้จะ2ปีแล้วพี่คิดว่าอะไรที่คิดว่าเป็นความพอใจมากที่สุดของการสร้าง KBTG ขึ้นมาเรามาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็คืออะไรที่ยังเห็นว่าเราควรจะปรับปรุงอีกคำถามซีเรียสไปว่าผมอันนี้เป็นคำถามที่เขาส่งเข้ามานะพี่ว่าเขาอยากรู้ว่าแบบพี่คิดว่ายังไงกับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้พี่ตั้งใจคุยเรื่องธรรมดาสัพเพเหระตอบคำถามแรกคำถามแรกหนักไปใช่ไหมคะค่ะพี่ต้องตอบแล้วล่ะค่ะถึงเวลานี้แล้วถามกี่ดิหรือถามเหมือนเดิมไหมไม่ต้องอ่านไม่ได้อ่านก็บอกว่าตอนนี้ KBTG จะครบ2ปีแล้วอะไรที่คิดว่าพอใจพวกเรามากันถูกทางแล้วแล้วก็จะดำเนินการแบบนี้ต่อไปกับอะไรที่มองว่าเอ๊ยยังไม่พอใจเราน่าจะปรับปรุงหรือว่าทำได้ดีกว่านี้ค่ะคือถ้าเรามองจากสายตาคนนอกมองมาก็เห็นว่า KBTG เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าเราก็มีเทคโนโลยีและมีอินโนเวชั่นที่ออกมาสู่สายตาแล้วก็เป็นองค์กรที่ผมคิดว่าทั้งในและต่างประเทศเริ่มรู้จักอันนั้นคือภาพจากคนนอกแต่ภาพจากคนในก็จะเห็นว่าโอเคมันก็มีหลายอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะหรือว่าบางเรื่องก็ทำได้ดีแล้วไอ้เรื่องที่ทำได้ดีคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมาช่วยกันมีน้ำพักน้ำแรงมาช่วยกันไม่ว่าจะมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ช่วยกันเต็มที่ที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆทุกคนก็ร่วมมือทำให้มันสำเร็จร่วมไปได้ด้วยดีแล้วก็พี่คิดว่าน่าจะปรับปรุงอีกก็คือเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วก็การที่จะเร่งรัดหรือตัดขั้นตอนต่างๆให้มันน้อยลงในสนามเนี่ยก็เลิกได้เลิกได้ก็เลิกเถอะไม่รู้จะมีกระดาษทำไมเยอะแยะก็เรื่องสติที่ผมต้องดูอันที่2เบาลงมาหน่อยนึงนะคะก็คือพอเรามี KBTG แล้วเนี่ยมาพูดกันถึงเรื่องของ culture ค่ะว่า KBTG culture ของเราที่จะแสดงออกให้เห็นความชัดเจนของความเป็น KBTG เนี่ยค่ะเรามี VIA นะคะ valuation innovation agility การสร้าง value creation ค่ะในการสร้างตัว VIA เนี่ยค่ะเรามี innovation ทุกเดือนเรามี innovation เรามี K-labเรามีอาจารย์ที่จะเริ่ม implement กับโครงการต่างๆสิ่งเหล่านี้เพียงพอในการสร้าง culture หรือพี่คิดว่าพวกเราควรจะทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพื่อให้เวียมันเข้มแข็งและชัดเจนขึ้นค่ะคำถามนี้ปูถามเองหรือใครฝากถามมาวันนี้คำถามนี้คนที่กินข้าวเช้ากับพี่บ่อยๆค่ะฝากถามมาฝากถามมาจริงๆไอ้คำว่าเวียเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออเราทำไงให้มันมีคือโฟกัสมากขึ้นในเรื่อง culture ก็คือ value creation เรื่องของผู้มองหน้าพี่เลยคือผู้ไม่มองหน้าพี่เลย value creation จริงๆเราต้องมองจอเพื่อจะคุยกับเพื่อนพนักงานไม่ให้ปูไม่ต้องคุยกับพี่เพื่อนพนักงานเขารู้เองว่าปูคุยกับพี่โอเคค่ะปูเมื่อกี้มีคอมเมนต์มาค่ะพี่มีคอมเมนต์ปูมองจอแล้วมันเกรงมันเดี๋ยวมันเกรงอ๋อได้ค่ะมีคอมเมนต์ว่าพี่เสียงดังนิดนึงค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพูดดังหน่อยพูดเสียงดังกับพี่หน่อยใช่เสียงดังไปจะลดลงเสียงลงกับพี่ value creation innovation agility มันเป็นพื้นฐานแต่เป็นพื้นฐานที่เรา
ถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันปรับปรุงได้ทุกวันอย่างมาดู creation เนี่ยตอนนี้เราก็โอเคมีโปรเจกต์มีอะไรแล้วก็คิดถึงว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับลูกค้าแต่ว่าประโยชน์ที่เกิดกับลูกค้าเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งอ่ะมันจะมีเรื่อยๆแล้วก็เราก็ต้องมองภาพที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสร้างประโยชน์ที่มันสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องของ innovation เนี่ยหลายคนบอกโอ้ย innovation มันก็คือการคิดใหม่ทำใหม่แต่จริงๆการสร้าง innovation ทางเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องมีความรู้พื้นฐานต้องเรียนรู้ต้องสร้างความรู้พื้นฐานต้องสร้างfundamentalของตัวเองให้ตัวเองมีความรู้เนาะมันจะได้คิดต่อยอดได้คือถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานมันก็ต่อยอดไม่ได้นะมันก็ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นก็คือไปตามคนอื่นเขาเห็นใครทำอะไรก็ไปลอกเรียนแบบสตาร์ทอัพก็เมืองไทยก็ไปลอกเรียนแบบสตาร์ทอัพของต่างประเทศอะไรที่คิดว่ามันก็ยังไม่ใช่ innovation เพราะฉะนั้นการสร้างความรู้พื้นฐานเนี่ยตอนนี้ใน YouTube มันก็มีให้ดูเยอะแยะเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่เข้าไปดูไปนั่งดูเรื่อง AI มันมีเยอะมากเลยที่ดู2วันนี่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีจบเลยอ่ะนะมันที่ว่ามันก็เป็นยุคที่เราหาความรู้ด้วยตัวเองเรื่อง agility ที่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากเพราะเราก็อาจจะยังเคยชินกับรูปแบบวิธีการแบบเดิมมองโจทย์แต่เดิมๆแต่ว่าอันนี้มันจะต้องแก้ไขอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นเราเลยพูดถึงไปแล้วไอ้ agility มันไม่ใช่แค่พวกเรามันต้องมองไปถึงฝั่ง business ด้วยว่าเวลาทำงานเนี่ยมันจะคู่กันยังไงหรือมันมีโจทย์อะไรที่คิดแล้วเวลาทำอะไรใหม่ๆนี้มันก็จะมีข้อมูลเกิดขึ้นเราก็ต้องเอาข้อมูลที่มันเกิดขึ้นมานั่งคิดว่าจุดที่เราจะไปติดตามว่าหรือต้องปรับอะไรอย่างเช่นจะทำเทรดช็อปเราออกไปสู่ตลาดแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะมันคนใช้เยอะไหมตรงไหนคนใช้เยอะคนอายุเท่าไหร่ใช้เยอะคนธุรกิจแบบไหนใช้เยอะอย่างเงี้ยเราก็เกิดการเรียนรู้แล้วเราก็มาปรับสรุปมันก็มองว่าในส่วนของสิ่งสำคัญอันนึงของ agility ก็คือว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยคือไม่ใช่แค่ทีม IT อย่างเดียวก็คือทุกหน่วยงานที่มีมาเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าจะเป็นทางด้าน business หรือว่าทางด้าน IT อาจจะมี vendor เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องเข้าใจความเป็นไปของการทำแบบกระจายเพราะว่าต้องเอา passion ใส่ไป passion มันไม่ใช่ passion food มันก็คืออารมณ์จิตวิญญาณเราที่อยากจะให้ผลลัพธ์มันเกิดคือถ้าเรามีแพชชั่นใส่เข้าไปอยากให้ผลลัพธ์มันเกิดเราก็จะคิดอยู่ประมาณว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นที่กำลังบอกว่าก็ทุกคนจะได้มุ่งไปสู่เป้าเดียวกันเราเจออุปสรรคหรือปัญหาด้วยความที่เราไม่เคยชินว่าปกติเราก็จะ SDLC เป็นขั้นตอนตลอดพอเรามุ่งไปสู่เป้าหมายเนี่ยปัญหาหรืออุปสรรคแล้วทำงานเป็นทีมช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็สามารถสำเร็จได้ไม่ยากไม่รู้พี่พูดเรื่องเดียวกับผมว่าพูดเรื่องเดียวกันค่ะการทำโครงการแบบกระจายค่ะพี่ว่ามันเป็นคืออาจารย์เนี่ยมันก็เป็นรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่บอกว่าทุกวันเราจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็การสื่อสารทำความเข้าใจเนี่ยมันเป็นการทำใจเรื่องเดียวกันแล้วก็มองไอ้จุดที่เห็นตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดีแล้วก็ต่อไปได้ซึ่งต่างจาก SDLC ต่างจาก Waterfall ที่บอกว่า Waterfall เนี่ยมันมองไปไกลมากเลยมันถึงไกลเกินไปแล้วก็ถ้าเราทำเสร็จเร็วแล้วก็เนี่ยคนอื่นยังไม่เสร็จมันก็ไม่รู้จะคุยยังไงแต่ว่าอาจารย์นี่มันคุยทุกวันที่ว่านี้ก็เป็นข้อดีแต่ที่พี่พูดว่ามันต้องมีแพชชั่นใส่เข้าไปก็คือว่าเป้าหมายทิศทางที่เราไปเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำแล้วเราจะมีแรงนะมันจะทำให้เรามีแรงมากขึ้นทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของ value creation นะคะมีคนฝากคำถามเข้ามาอีกว่าในส่วนของการที่เราจะสร้างคุณค่าให้กับชิ้นงานที่เรานำเสนอไปอะค่ะไม่ว่ามันจะเกิดกับพนักงานหรือเกิดกับองค์กรหรือในที่สุดไปเกิดกับลูกค้าเนี่ยค่ะกระบวนการในการที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกมือลูกค้าได้เนี่ยมันมีขั้นตอนของเราพอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการผ่านคอมมิตตี้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าตัวน้องเองน่าจะเป็นเลเวลกลางๆอะค่ะที่มีโอกาสได้นำเสนอในมีตติ้งเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าเขาเตรียมงานมาค่อนข้างหนักเตรียมข้อมูลเตรียมความรู้อะไรมาพอสมควรแต่พอเข้าไปในมีตติ้งอะค่ะก็มักจะโดนตำหนิหรือว่าโดนดุหรืออะไรเงี้ยค่ะ
บางครั้งก็ทำให้รู้สึกเหมือนกับพอค่ะพี่จริงแล้วสิ่งที่จะนำเสนอเนี่ยพร้อมมากเลยคำแนะนำของพี่สมคิดเมื่อกี้คุณจับใจความแน่หนึ่งคือถ้าเราหาความรู้หรือเราดูใน YouTube ความที่เรามีความรู้มีความแน่นในสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยจะทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นมุมอื่นที่จะเสริมทำให้เขาแบบผ่านขั้นตอนต่างๆนี้ไปได้คือพี่ว่าคือ value creation สิ่งที่เรามองต้องมองที่ลูกค้าเป็นหลักลูกค้าเป็นหลักก่อนว่าลูกค้ามีเพนอะไรลูกค้าต้องการอะไรและจะแก้ปัญหาลูกค้าลูกค้าเป็นหลักuser หรือ business หรือคนภายในเนี่ยก็เป็นแค่คนที่มันร่วมมันคิดว่าจะทำประโยชน์ให้ลูกค้าไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าเราต้องไปเซิร์ฟให้เขาดีที่สุดแต่เราต้องเซิร์ฟลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อประเด็นนี้สำคัญที่สุดแต่ประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะเตรียมมาเยอะแล้วนี่พี่ได้ยินมาเยอะมากเลยหลายคนก็เตรียมมาเยอะแล้วพอเข้าห้องประชุมนี่ตีตกถามนี่เสร็จทุกทีใช่ค่ะมันเตรียมเยอะแต่มันเตรียมแบบมันเตรียมไม่ตรงข้อสอบอ่ะ ไม่ใช่พี่คิดว่ามันต้องตอบคำถามเบสิกได้ใช่ไหมตอบคำถามเบสิกได้แล้วอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราเข้าไปแล้วมันจะต้องเพอร์เฟกต์ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าคืออย่างที่เขาบอกพี่ก็ต้องเตรียมว่าเอ๊ะเขาจะถามอะไรยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้เรื่องที่เราถามเราเตรียมคำถามอะไรพวกนี้เราตอบคำถามได้ทันทีแล้วเวลาเข้าไปในบอร์ดหรืออะไรเราก็ตอบคำถามแต่ถ้าหากว่าเรารู้ไม่ลึกเนี่ยหรือว่าเอ๊ะเราคิดไม่ถี่ถ้วนเนี่ยมันก็จะเจอเนี่ยพอเขาถามเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันก็จะวนไปวนมาพี่คิดว่าอย่าไปคิดอะไรมากก็คือต้องเป็นการฝึกซ้อมกระทั่งต่อไปก็ไปหาทีว่าเอ๊ะทำยังไงจะตอบแต่ว่าเราจะวนไปวนมาถ้าตอบคำถามไม่ได้ถ้าทำอยู่สักวันที่ถึงอยากจะแนะนำว่าจะต้องตั้งความรู้และสิ่งที่เราทำเราต้องตอบคำถามง่ายๆได้ว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้วะทำไมดีไซน์แบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้แล้วถ้าคอมเมนต์มาเราจะไปคิดว่าเขาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์แต่คิดว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเปล่าเป็นมุมคิดจริงหรือเปล่าใช่มันจริงหรือเปล่าแล้วเราเรียนรู้จากมันหรือเปล่าจริงว่าถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วโดนอีกแล้วอย่างคอมเมนต์มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น vicious circleก็คือมันก็บั่นทอนตัวเราแบบมันไม่ใช่วิธีคิดที่ทำให้เรามีกำลังใจเราต้องคิดให้ตัวเรามีกำลังใจไปคิดให้เราไม่มีกำลังใจเลยก็โดยสรุปนะคะว่าในส่วนที่ถ้าจะทำให้การเข้าไปในมิทติ้งหรือคอมมิตี้ต่างๆดีขึ้นคือ1ความรู้เราต้องพร้อม อันที่2ก็คือเบสิกต่างๆที่คิดว่าต้องโดนถามหรือว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบได้กระจ่างเนี่ยก็เตรียมกันมาให้พร้อมแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเวลาเราโดนเรียกว่าคำแนะนำดีกว่านะคะโดนคำแนะนำในนั้นก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ที่ว่าครั้งต่อไปเราต้องเตรียมเป็นหลักคุณต้องตั้งหลักว่าลูกค้าเป็นหลักพอลูกค้าเป็นหลักแล้วเนี่ยโจทย์เราก็ชัดว่าอ๋อโอเคนี่เราจะตอบโจทย์ลูกค้าแต่ถ้าคุณตอบโจทย์ลูกค้าได้ชัดเจนมันก็กลับมาอยู่ว่าเอ๊ะแล้ววิธีการที่เราไปนำเสนอวิธีการที่เราออกแบบและฟีเจอร์ที่เราทำมันตอบโจทย์มันได้มันคงแค่นั้นเช่นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของดีไซน์เรื่องของการแนวคิดพวกนี้มันก็คือการเรียนรู้แต่พวกนี้ต้องยอมรับฟังคนอื่นว่าเอ๊ะเราออกแบบอื่นว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างเช่นที่ว่าในวงการของอาร์เคเจอร์ก็เหมือนกันเพราะลูกซี่ไม่เรียนอะไรเขาบอกว่าเวลานำเสนอโครงการอะไรเนี่ยนะถ้าในห้องเรียนในชั้นเรียนเนี่ยเขาเรียนอินเตอร์เนี่ยครูต่างประเทศเขาจะแบบคริติคมากเลยคริติคก็ไม่ได้หมายความว่าของเราไม่ดีทั้งหมดแต่ว่าเขาก็พูดว่าจุดไหนที่มันไม่ดีอันไหนที่มันจะต้องปรับปรุงตอนเรียนเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เยอะนะครับแล้วก็ตอนทำงานฝึกงานมันก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่เด็กเขาก็มาดูเพราะคอมเด็กก็คือหัวหน้าลงมาดูเองเลยเขาลงมาดูเพราะว่างานในคิเทคเนี่ยเด็กเขาไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะเกนโกคุวะเนี่ยเป็นนักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วไปแม้กระทั่งฮาร์วาร์ดก็เชิญไปสอนหลายครั้งเขาก็ลงมาดูทุกงานลงมาดูเนี่ยไม่ใช่หมายว่าโอ้โหเขาจะต้องแบบไม่เชื่อใจหรือว่าอะไรแต่ว่าในงานหลายๆอย่างโดยเฉพาะงานออกแบบงานในเทคหรือว่างานที่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ๆเนี่ยม
ันต้องมีคนที่สามารถต่อจิ๊กซอหรือเห็นจิ๊กซอภาพทั้งหมดได้นะแล้วเขาจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เพราะเราอาจจะเห็นส่วนหนึ่งแต่การที่มีคนที่เห็นภาพจิ๊กซอทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างอะไรใหม่ๆอย่างเช่นสมมติพี่บอกว่าไอ้สตีฟจ็อบส์อีลอนมัสก์พวกนี้เนี่ยเขาลงไปดูไหมพี่การันตีเขาลงไปดูเขาดูแต่เขาไม่ได้ดูแบบรายละเอียดดีไซน์แต่เขาต้องดูคอนเซ็ปต์เขาต้องดูวิธีการเขาต้องดูapproach ของเทคโนโลยีเขาต้องดูประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเขาต้องดูแต่ที่ลูกค้าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เขาต้องดูไม่ดูทีนี้เรื่องที่สองเมื่อกี้พูดถึง value ไปแล้วอันที่สองที่จิตยังคงอยู่ในหัวข้อของ culture นะคะเรื่องของ innovation มีเพื่อนพนักงานบางคนเนี่ยค่ะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่ใน K-Labs หรือไม่ได้อยู่ใน innovation team แล้วก็ไม่ได้อยู่ใน K-Plus ด้วยแต่เขามีความรู้สึกอยากจะนำเสนอฟีเจอร์หรือว่า service ที่อยู่ในบรรดา K-Plus family ทั้งหลายอะค่ะมีช่องทางอะไรที่จะทำให้เขาแบบเสนอความคิดหรือไอเดียพวกนี้ได้บ้างไหมคะพี่คิดว่าอันนี้เป็นความคิดที่ดีคืออยากจะสร้าง culture ที่บอกว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าคุณมีไอเดียที่คิดว่าลูกค้าได้ประโยชน์มันต้องมีช่องทางครับแล้วมันต้องมีวิธีการที่บอกว่าเออแล้วสิ่งที่คุณคิดถ้ามันดีนะคุณอยากจะแสดงให้คนเขาเห็นว่าความคิดนั้นมันดีเนี่ยมันต้องมีช่องทางให้แสดงนี่คือว่ามันมีหลายช่องเช่นว่าก็เสนอไปที่คนทำหรือว่าถ้าคุณมีไอเดียคุณคิดไอเดียของคุณคุณ conceptualize ไอเดียของคุณคุณอยากจะมาแชร์เราก็มีความโนเวชั่นให้คุณแชร์หรือถ้ามันเป็นแค่ไอเดียแค่เป็นไอเดียเล็กๆก่อนคุณก็เสนอที่คนทำที่หรือถ้าสมมติว่าไม่รู้จักใครก็เสนอไปที่หัวหน้าตัวเองนะหัวหน้าก็ต้องโยงไปเพื่อให้ไอเดียนั้นเกิดประโยชน์แล้วที่คือว่าเดี๋ยวถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเราก็อาจจะมีช่องให้เขาเสนอจากออฟฟิศ365เนี่ยมีช่องอะไรที่ทำให้คนเติมเติมนิดนึงนะคะก็คือว่าจริงๆตอนนี้เรามีตัว KBTG Portal นะคะซึ่งอยู่ในถ้าเข้าทางเว็บไซต์อะค่ะก็จะเป็น kworkplace.com นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เซตในหน้า Chrome อะค่ะ Google Chrome ให้ default page เข้าสู่ kworkplace.com แล้วก็ในนั้นนะคะจะมีเมนูที่เป็น KBTG คลิกเข้าไปอะค่ะจะมี Voice of KBTG ในนั้นก็จะมีการรับฟังเสียงของพนักงานซึ่งก็จะมีคอมมิตตี้ในการที่จะแชร์สิ่งที่เราสนใจร่วมกันก็อาจจะไปสร้างเป็นห้องไว้สำหรับอินโนเวชันแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะนำเสนอไม่ว่าจริงๆไม่ได้จำกัดแค่เคฟลาสเรายังมีมุมอื่นบล็อกเชนหรือว่าอื่นๆอีกมากมายก็ไปเสนอไว้ในนั้นได้ที่อยากให้มีไอเดียเสนอเยอะๆนะครับแต่ว่าอยากจะขอให้ไอเดียที่นำเสนอเนี่ยมันเป็น positive influence หมายว่าคือเราอาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่คนอื่นก็ทำอาจจะไม่ได้ว่าผิดทั้งหมดคือที่ไม่ต้องการให้บอกว่าเฮ้ยที่ทำมามันผิดหรือไม่ดีกว่ามันกลายเป็นนิเกติฟแต่ว่าเฮ้ยอะไรที่เราเสนอเพิ่มเติมอันที่เพิ่มทำอย่างนี้ดีไหมที่เห็นไอ้ทำอยู่เดิมเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดแบบนี้นะมันควรจะทำอย่างนี้ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าไอเดียพวกนี้ดีก็ที่อย่างที่พูดมาก็จะตรงกับบางคนที่เขียนมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอยากให้เปิดใจรับฟังหมายถึงว่าในทีมงานหรือว่าในหัวหน้าอะไรกันก็เหมือนกันนะคะว่าเปิดใจรับฟังก็คือว่าสามารถที่จะผิดได้ถูกได้คือถ้าผิดเราก็คุยกันหรือถ้าใช่แล้วเราก็ลองทำไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่าเพิ่งไปดูถูกกันว่าแบบเอ๊ะความคิดนี้ไอเดียนี้มันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะการเปิดใจรับฟังในกลุ่มของทีมหรือว่าในหัวหน้าเนี่ยมันจะทำให้ความคิดของเป็นอินโนไลฟ์ขอบเขตแล้วก็สามารถเสนอมาก็ดีครับก็ควรจะต้องส่งเสริมให้มีการเสนอไอเดียที่แต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในทีมงานสามารถเสนอเพราะว่าบางคนเขาก็มีงานประจำของเขาก็คือทีมที่เขาดูแลอยู่เพียงแต่ว่าพอมีไอเดียอะไรขึ้นมาในฐานะผู้ใช้งานหรือไม่ได้มองในอาจจะไม่ได้มองในหรืออาจจะในฐานะอาร์คิเทคในฐานะดีไซเนอร์ก็ได้ก็อาจจะบอกว่าเอ้ยดีไซน์แบบนี้มันไม่สเกลนะหรือว่าดีไซน์แบบนี้ถ้าเพิ่มตรงนี้หน่อยมันจะดีกว่านะก็เสนอได้ที่คิดว่ามันควรจะต้องคือถ้าเราอยากจะทำให้งานเราดีขึ้นงานดูดีดีขึ้นมันก็ต้องเสนอได้จริงๆเรามีคนเก่งๆหลายหลายคนที่อยู่ในองค์กรค่ะอันถัดมาจะเราคำถามเราจะเบาลงไปเรื่อยๆคำถัดมาเนี่ยเราเริ่มด้วย KBTG ครบ2 ปีที่พอใจอะไรคำถามถัดมาค่ะก็คือ
ในชีวิตการทำงานของ IT อะค่ะสิ่งที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือเรื่องของ work life balance ก็คือเวลาที่เราทำงานเนี่ยชั่วโมงการทำงานบางทีมันก็เลยเถิดไปถึงเวลาพักผ่อนหรือเวลาของครอบครัวมีคำถามมาถึงพี่สมคิดโดยตรงค่ะว่าพี่สมคิดก็ทำงานเยอะแล้วพี่สมคิดก็แบ่งเวลาวันเสาร์ก็ยังทำงานอยู่วันอาทิตย์เป็นเวลากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูพี่สมคิดชิลๆเหมือนกับว่าสามารถบาลานซ์ตรงนี้ได้ดีเนี่ยมีคำแนะนำอะไรไปที่น้องๆบ้างไหมคะคือบางคนรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักเหลือเกินคือไอ้เรื่อง work life balance เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะนิยามมันยังไงถ้าบอกว่าเอาเวลามาแบ่งแล้วตัดแบ่งหรือตัดเคสเลยนะมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะมองว่าเอ้ย work life balance ด้วยแบ่งด้วยเวลาแต่พี่ไม่ได้มองไม่เคยมองอย่างนั้นในนี่ความเห็นส่วนตัวไม่เคยมองนะจะบอกว่า work life balance แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับทุกเรื่องมันเป็นเรื่องวิธีการมุมมองของแต่ละเรื่องและเราให้ความสำคัญแต่ละเรื่องที่มันไม่ต่างกันเราก็ให้เวลากับเราให้ความสำคัญกับครอบครัวเราให้ความสำคัญกับลูกเราให้ความสำคัญกับงานแต่พี่กำลังจะบอกว่าแต่เรื่องที่เราทำเนี่ยเราให้ความสำคัญยิ่งหย่อนน้อยกว่ากันในบางส่วนเช่นว่าเรามีหน้าที่ในการทำงานถ้าเราบอกว่าเฮ้ยงานก็แต่ลูกจ้างเขาก็ทำไปแค่นี้แหละถ้าคิดแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันบั่นทอนตำแหน่งคนอื่นมันบั่นทอนสิ่งที่เราอาจจะตั้งเยอะได้มากอย่างที่ทำงานเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องมีความรู้สึกว่าก็อยากทำอ่ะอยากให้มันออกอันนี้เป็นแรงกระดานใจใช่ไม่ใช่ความไม่ใช่ความกดดันไม่มันไม่มีความกดดันหรอกถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันสร้างประโยชน์มันจะไม่มีความกดดันแต่เอาง่ายๆไอ้ตูนมันวิ่ง 2,000 กิโลเนี่ยมันวิ่งทำไมอ่ะใช่ไหมมันวิ่งเพราะว่าเฮ้ยเขาอยากทำเขามีแพชชั่นเขาเหนื่อยแต่เขามีแพชชั่นที่จะทำถามว่าเขาท้อไหมมันก็คงมีเหนื่อยมีท้อบ้างแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยมันสูงกว่าความมุ่งมั่นเนี่ยเขาก็เอาเต็มที่อย่างอีลอนมัสก์เนี่ยเขาทำงานอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง85-100ชั่วโมงแต่ว่าทำเขาก็ยังก็ยังแฮปปี้มีความสุขพี่ก็ทำงานเยอะแต่ไม่ใช่ว่าพี่ทำงานตลอดเวลาพี่ก็ไม่ทำไม่มีอะไรพี่ก็ไม่ทำแต่ถ้ามีอะไรพี่ก็ทำใช่ไหมบางวันเลือกกลับบ้านเร็ว5 โมง 6 โมงเลือกกลับบ้านไม่มีเลยครับแต่บางวันก็อยู่ได้เที่ยงคืนพี่ก็อยู่ได้เพราะว่ามันต้องการทำให้มันแตกหรือมีอะไรค้างอยู่ก็ต้องตายไม่หรอกพี่คิดว่าหนึ่งก็คือว่าพี่ไม่ได้ใช้เวลามาตัวมาเป็นตัวขีดเส้นอันที่สองถามว่าเราให้ความสำคัญก็คือให้ความสำคัญมันไม่ใช่ว่ายิ่งหย่อนกันเพราะฉะนั้นทุกที่ไม่ให้ความสำคัญถามว่าเรารักครอบครัวเราก็รักครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องให้เวลาครอบครัวแบบเท่าๆเวลาทำงานแต่ว่าเราให้ความสำคัญถามว่าไอ้คนที่บอกว่าเฮ้ยให้เวลาครอบครัวเท่าไหร่เนี่ยคือถ้าคุณตัดแต่งด้วยเวลาแต่ว่าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะพี่ดอนพูดถึงการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าป่ะคะก็คือพี่ว่าจิตใจมันสำคัญจิตใจที่จิตใจและวิธีการที่เราทำตัวตัวเองเนี่ยถ้าบอกว่าให้เวลาครอบครัวแต่ว่าคุณไม่ให้เวลากับกิ๊กด้วยพี่ว่าอันนี้มันไม่ไหวใช่ป่ะคือแปลว่าเราให้ความสำคัญแค่ไหนพี่ว่าอันนี้ก็ต้องมองว่าเราให้ความสำคัญแค่ไหนแล้วก็วิธีการปฏิบัติเราเป็นยังไงอย่างเรามีหน้าที่ในการทำงานสมมติว่าเราเป็นทหารเราบอกว่าเฮ้ยทหารสมมติเราอยู่ชายแดนเราไปรบเราก็ต้องให้ความสำคัญกับภาระหน้าที่ที่เราทำเราจะบอกว่าเฮ้ยกูรบถึง5 โมงเย็นเว้ยจะเลิกหลัง5 โมงเย็นแล้วต้องโทรหาครอบครัวละเพราะว่าแบ่งเวลาไว้มันไม่ได้อะมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะก็แต่เมื่อเรามีภาระมันมีตอนนี้มันมีภารกิจตรงนี้อยู่ใช่ไหมพี่คิดว่าก็แต่ละคนมองไม่เหมือนกันจะบอกวิธีที่ถูกที่สุดก็พี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าอันนี้มันถูกที่สุดทุกคนต้องคิดเอาเองแต่ว่าอย่างน้อยเบสิกก็คือว่าคุณต้องให้ความสำคัญเรื่องอื่นด้วยเนี่ยความสำคัญเรื่องงานเรื่องเดียวอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีคำถามมานะคะว่าตอนนี้พี่สมคิดก็ใกล้เกษียณแล้ว
มีคนเป็นห่วงค่ะมีคนเป็นห่วงว่าพี่เป็นห่วงไม่แน่ใจว่าห่วงพี่ห่วงองค์กรหรือห่วงตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะพี่มองหาทายาทหรือพี่มองนี่ถามพี่ทุกเรื่องเลยนะแล้วครั้งต่อไปพี่จะคุยยังไงวะเดี๋ยวโบเปิดโอกาสให้พี่คุยช่วงท้ายนิดนึงค่ะนี่คือมีฝากถามมาก่อนครั้งแรกก็เอาใจคนฟังนิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยพี่วางแผนยังไงที่ KPTG กับ KBank จะเป็นยังไงต่อไปถ้าพี่เกษียณไปแล้วพี่คิดว่าทุกอย่างมันต่อเนื่องได้คือมันไม่ใช่ว่าบุคคลใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่อยู่แล้วมันจะทำให้องค์กรเดินต่อไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีการเดินใหม่ยังไงองค์กรมันก็ต้องเดินได้ยังไงมันต้องมีคนที่มาทำงานแต่ว่าจะทำได้ยังไงดีแค่ไหนจะทำให้องค์กรแข่งขันได้และองค์กรสามารถที่จะรักษาแบรนดิ้งรักษาความเป็นเด่นได้อันนั้นก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าหลายองค์กรเราจะเห็นพอมันเปลี่ยนบางทีมันก็คนที่รับเนี่ยก็มีวิธีการทั้งหมดครับยกตัวอย่าง Microsoft ตอนที่ผู้บริหารคนก่อนเนี่ยทำ Microsoft เรียกว่าถ้าจะอีกเรื่องนึงพอมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยวิธีคิดวิธีทำ Vision มันต่างกันออกไปนะเขาก็เปิดมากขึ้น Open มากขึ้นแล้วไม่ได้ยึดติดกับ Windows อย่างเดียวก็มันก็จะทำให้แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเลยทั้งที่คนก็คนเดิมวิธีการแบบเดิมแต่ผู้บริหารหรือลีดเดอร์ที่จะมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์อะไรเราก็บอกไปได้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนวะยังไงแต่พี่เชื่อว่า KBTG เนี่ยไปได้ไม่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็ความร่วมมือกันเราไปได้เราก็ต้องสร้างคนเราก็ต้องหาคนที่สามารถทำธุรกิจที่แสดงหนังเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นลีดเดอร์เป็นผู้ที่ไปพูดอะไรมีคนฟังแล้วอยู่ในระดับโลกเราก็ต้องสร้างคนนี่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะเราเลย5นาทีที่มีอะไรอยากจะคุยกับน้องๆไหมคะก่อนที่ไม่คุยกับปูเดียวคุยกับปูคนเดียวมีเรื่องอะไรที่พี่อยากจะฝากถึงน้องๆไหมคะสำหรับครั้งแรกพี่ว่าก็อย่างนี้คือเราคุยกันก็ไม่อยากให้มันแบบมีแต่เรื่องสีเวคุยเรื่องอะไรก็ได้คุยเรื่องอะไรก็ได้ไม่มีตลาดก็ได้อะไรก็ได้จะคุยกับเอละก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่สามารถคุยสาระได้ตลอดนานเออก็เคลียร์ทั้งคนฟังคนพูดนะครับแล้วปูก็ถามดีวันนี้ปูก็ถามดีขอบคุณค่ะแต่ว่าคำถามแรกมันหนักไปหน่อยเปิดมาหนักตอนเช้าที่เปิดมาแบบเอาจริงจังนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเบานิดจริงๆก็เป็นคำถามแบบไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรที่ว่าก็บอกแล้วว่ากติกาของการพูดคุยกันเนี่ยก็คือไม่ต้องเอาคำถามให้พี่ดูพี่ไม่ต้องมาเตรียมกันไม่ต้องมาเตรียมอยากถามอะไรก็ถามเดี๋ยวพี่ก็ตอบไปพี่ตอบพี่ตอบสำหรับทุกคำถามก็พี่บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรเป็นยังไงเนี่ยพี่ว่าอย่างน้อยเราก็ตอบคำถามเบสิกได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราถามคำถามทำไมเราตอบได้เนี่ยไอ้คำถามอื่นก็ตอบได้แล้วตอบไม่ได้พี่ก็บอกตอบไม่ได้พี่เห็นมีอะไรแล้วต้องมีคิดซีเรียสเราไม่ได้ข้ามไปค่ะเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องไม่ได้เป็นข้อสอบค่ะพี่ไม่ต้องดูดีไม่ต้องพูดให้ตัวเองดูดีไม่เกี่ยวนะพี่ไม่จำเป็นว่าต้องพูดให้ตัวเองดูดีแต่ว่าเฮ้ยเรามาพูดคุยกันเอาความเห็นเอาอะไรมาแชร์กันไม่ต้องดูดีก็ได้ทีนี้ก่อนจะจบนะคะครูขอพี่สมคิดเลือกคำถามให้ครูข้อหนึ่งว่าพี่ถามมา5-6ข้อเมื่อกี้พี่จำได้ปะจำไม่ได้ว่าคำถามต่อไปจำทำไมพี่ชอบจำที่จำทำไมวะพี่ชอบอันไหนที่จำเยอะๆอันแรกคือที่KBTG ครบ2ปีอันที่2คือคือพี่คิดว่าคำถามไม่ต้องมาทวนนะพี่ว่าคำถามถ้ามันที่มันสะกิดใจแล้วพี่คิดว่าอยากจะให้ทุกคนติดต่อคือเรื่องการที่เราช่วยกันคิดช่วยกันทำไม่ว่าเราจะอยู่ในทีมนั้นหรือไม่อยู่ทีมนั้นแล้วมีโฟรัมที่ทำให้เราเสนอไอเดียนะที่ว่าอันนี้เป็นเรื่อง
ก็วันนี้ก่อนจะจบนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีส่งรับคำถามสำหรับครั้งต่อไปแล้วก็รับฟีดแบคด้วยว่าวันนี้เราเป็นยังไงบ้างอยากจะให้ปรับให้เปลี่ยนตรงไหนสาระไม่ต้องแล้วเอาไร้สาระล้วนๆหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะรับฟีดแบคกลับมาแล้วก็ปรับปรุงก็ผสมครั้งต่อไปผสมผสมกันไปผสมกันไปพี่ก็ยังอยากให้มีสาระอยู่อย่างก็มีได้ได้ค่ะสาระก็ได้มีสาระก็ได้ก็คุยอยากคุยเลยก็คุยก็มีเวลาคุยทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะ9 โมงถึง 9 โมงครึ่งทุกวันพุธขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ